เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปิยรั์จงเทพครับผู้แทนราษฎรเขตพระขนงบางนาพักก้าวไกลครับขออนุญาตขึ้นสไลด์ครับท่านประธานครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตมาขยายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ริภยัยหรือสิทธิของผู้ริภัยนะครับจากเพื่อนสมาชิกที่ได้เกิดไปก่อนหน้านั้นนะครับเนื่องจากว่า เนื้อหาในเรื่องของผู้ริภัยนั้นค่อนข้างจะมีรายละเอียดซับซ้อนแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาต่างๆระหว่างประเทศจึงอาจจะไม่ครอบคลุมภายใน7นาทีของเพื่อนๆสมาชิกท่านก่อนหน้านะครับผมมีข้อตั้งคําถามตัวโตๆครับท่านประธานว่าผู้ริภัยเนี่ยนะครับใช่มนุษย์หรือไม่ที่ผมถามแบบนี้เพราะว่าเหตุผลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนี้มีพันธะสําคัญที่ ทั้งให้กับพี่น้องประชาชนและคนทั้งโลกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นจะก,กระทําไม่ได้หรือกระทําก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายหรือจะต้องมีการรายงานให้เกิดขึ้นในข้อเท็จจริงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายครั้งจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นและในรายงานของกอสมนี้ทั้งสฉบับนั้นก็มีการรายงานเพียงเฉพาะในเรื่องที่กสมเรือกจิบ หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหรือมีผู้ร้องหรือมีการนำเสนอเท่านั้นนะครับแต่ยังมีหลายรายงานซึ่งเป็นรายงานที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยแต่กลับไม่พบในรายงานของกสมอของประเทศไทยเองนะครับสไลด์ตัดไปครับเราจะเห็นว่าเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงเรื่องผู้ริภยัยที่เป็นผู้ริภัยชาวเมียนมาที่หลบรีภัยสงครามมาอาศัยอยู่ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนของประเทศไทยนะครับกว่าเ0 0 0หมืนคน รายงานนี้อยู่ในรายงานของกสมครับท่านแต่ว่ารายงานนี้กับไม่ลงรายละเอียดว่ามันยังมีผู้ลี้ภัยที่อยู่กว่า40ประเทศทั่วโลกเนี่ยหลบลี้ดีภัยอยู่ในประเทศไทยกว่า5,000รายนะครับรายงานนี้ถูกรายงานโดย UNSCR หรือสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสากประชาชาตินะครับแต่ทำไมรายงานชิ้นนี้กับไม่พบในรายงานของกสมนะครับ 4,000ลาย5,000ลายเกือบ6,000ลายนี้ไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆครับท่านประธานครับและที่สําคัญคือนอกจากพวกเขาต้องหลบอยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่ได้รับการรองรับของประเทศไทยเรายังไม่มีพรบผู้ลี้ภยัยนะครับแต่เรากลับมีพวกเขาอยู่ในประเทศโดยที่พวกเราไม่ทราบเลยว่ามีอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับและเขาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างนะครับสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับเราจะเห็นว่า การถูกละเมิดสิทธิมนชนของพวกเขานั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยแต่ไม่พบอยู่ในรายงานของกสบนะครับนะครับเราจะเห็นว่ารายงานข่าวปี64เลยครับพฤศจิกายนนะครับช่วงปลายปีมีชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยการเมืองเข้ามาหลบอยู่ในประเทศไทยและถูกส่งกลับประเทศพวกเขาในขณะที่พวกเขาได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจาก u n เ c r นแล้วนะครับเขากําลังอยู่ในขั้นตอนของการขอไปประเทศที่สครับรับรองโดย UN แต่ กับถูกจับกลุ่มหลังจากที่มาทําหนังสือยื่นขอที่ประเทศไทยแล้วถูกส่งกลับกัมพูชาครับอีกท่านหนึ่งครับเป็นคนประเทศลาวครับนะครับเขาตั้งแต่ปี62ครับถูกบังคับให้สูญหายหรือถูกอุ้มนั่นเองในประเทศไทยไม่มีในรายงานที่ในกศบครับนะครับถัดไปครับสไลด์ถัดไปครับมีผู้ถูกอุ้มหาย กลางห้างในประเทศไทยหลังจากที่ออกมาจากสำนักงาน UN ของประเทศไทยแล้วถูกส่งกลับเวียดนามครับไม่มีการลงรายละเอียดในกสมครับกรณีเดียวกันครับอุ้มหายชาวเวียดนามเพื่อนของเขาเองครับเมื่อปี6 6นี่เองครับเมษายนครับในขณะที่เขาได้รับสถานะผู้รีภัยของ UN s e R แล้วนะครับนะครับสไลด์ถัดไปครับ มีการเกิดขึ้นลักษณะเดียวกันในประเทศเพื่อนบ้านแต่เป็นคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบัรชเลิมหรือหลายๆเคสกรณีอาจารย์สุรชัยก็เป็นหนึ่งในเคสนั้นซึ่งถูกพบเป็นศพในหลังจากที่ลีภัยไปประเทศเพื่อนบ้านแต่กลับมีรายงานเพียงแค่เล็กน้อยในประเทศไทยนะครับแต่ก็ไม่พบการสืบสวนสอบสวนต่อไปในการนําเสนอให้กับรัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับสไลด์ถัดไปครับ นี่คืออนุสัญญานะครับระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองนะครับบุคคลทุกคนที่สูญหายโดยการบังคับประเทศไทยเคยให้เจตนารมณ์ว่าจะเข้าภาคีอนุสัญญานี้ในวันที่9มกราคม2555ครับแต่ณนะปัจจุบันนี้ยังไม่มีการดำเนินการต่อในการลงนามเพื่อเข้าร่วมอย่างเป็นทางการนะครับหรือให้สัตยาบันนะครับเนื่องจากว่าอนุสัญญานี้เป็นอนุสัญญาที่สำคัญมากนะครับ เป็นสาระสําคัญที่ว่าได้เรื่องอกําหนดให้บุคคลที่สูญหายนั้นนะครับหรือถูกบังคับนั้นเป็นฐานความผิดกฎหมายอาญานะครับหรือกระทําในนามของเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นความผิดนะครับซึ่งครอบคลุมไปถึงบุคคลที่หายสาบสูญนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นชนชาติไทยหรือคนไทยนะครับนี่คือสิ่งที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแต่ประเทศไทยเพียงแต่สแดสแดงเจตานารมณ์แต่ไม่ได้มีการลงนาม ในสัตยาบันนี้นะครับซึ่งก็อยากจะสอบถามไปทางกสมเช่นเดียวกันครับว่าเหตุใดจึงยังไม่ได้มีการผลักดันเรื่องนี้ไปให้รัฐบาลหรือติดขัดในเรื่องใดบ้างนะครับเพราะว่าเราให้เจตนาลมไปตั้งแต่วันที่9มกราคม2555นะครับก็นานนับ10ปีนะครับจนกระทั่งพรบอุ้มหายของเรานั้นมีการประกาศใช้ไปแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่ายังติดขัดเรื่องใดอยู่บ้างนะครับ ฉะนั้นสไลด์ตัดไปครับเรายังมีเรื่องของการกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับการผลักดันกับประเทศหรือพูดง่ายๆว่าอย่างที่เพื่อนไหลท่านได้พูดไปว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับอนุสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องการผลักดันกับประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้เพื่อนได้ให้รายละเอียดไปแล้วผมจึงไม่ขอลงรายละเอียดแต่ผมอยากจะย้ําสาระสําคัญที่ว่าถ้าเรามีเรื่องนี้อยู่ในการลงนามนั้นนะครับเราจะ ไม่สามารถขับไล่ส่งกลับหรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่งเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายนะครับเรื่องนี้เราก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าในการที่จะดําเนินการอย่างจริงจังครับท่านสุดท้ายแล้วนะครับผมมีข้อสักถามข้อสุดท้ายถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอบ,บอนะครับว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น ได้มีการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ริภัยชาวต่างชาติที่ถูกบังคับให้สูญหายหรือถูกจับในประเทศไทยอย่างไรบ้างและมีมาตรการคุ้มครองเสรีภาพของพวกเขาในอนาคตหรือไม่อย่างไรครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านธีระชัยแสนแก้วครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ <c oughs> กับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมายชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธาน,นีพักเพื่อไทย เขตอำเภอกุมราปีเขตอำเภอรประจักษ์ศรีน